ฮาเลลูยาอาเมนจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นอยู่ต่อจำฟ้องพระบาทของพระเจ้าจิตวิญญาณของพี่น้องก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าใช่ไหมครับอาเมนจิตวิญญาณของพี่น้องก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าใช่ไหมครับอาเมนจิตวิญญาณของพี่น้องก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าใช่ไหมครับอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับยูนะบอกว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้มีปัญหาทั้งเดือนพี่น้องเชื่อพระเจ้าต้องมีปัญหาไหมครับมีถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วไม่มีปัญหาเราจะรู้ได้ไงว่าพระเยซูช่วยเราได้เมื่อเช้าพี่อาป้อก็เอามะม่วงที่บ้านมาลูกใหญ่มาสามลูกแต่ว่าต้นนั้นมีสามลูกเหรอครับมะม่วงลูกบางแต่ว่าเขาตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยมาถวายแล้วก็ลูกใหญ่เนี่ยสามลูกเราบอกเห็นว่าขอบคุณพระเจ้าชีวิตที่เราพอได้จะเกิดผลในปีนี้อาเมนแต่จะพอในปีนี้อาเมนเพราะว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านภายในสิ่งไม่ดีมักจะมีสิ่งดีแฝงอยู่เสมออาเมนภายในสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดตกกังวลมันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะให้บทเรียนเราไม่ต้องมองข้างหน้าเพราะเราเห็นแล้วเราเดินอ้อมข้างหลังเลยแล้วดูว่าสิ่งดีที่สิ่งไม่ดีที่พระเจ้าอนุญาตเกิดขึ้นนั้นน่ะเราจะได้รับพรอะไรบ้างอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเดือนนี้เราจะมีการปฏิสมาในน้ำนะครับแล้วก็หลายคนก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปนะครับแล้วก็หลายคนก็ตื่นเต้นกับการที่เดินทางไปรับปฏิสมาในน้ำนะครับวันนี้มาที่ร้องเพลงพิเศษได้ฟิลเลยนะแต่ตื่นเต้นจนลืมเรื่องเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการกล้ามด้วยนะครับน่ารักวันนี้ได้มีโอกาสได้เจอดาวกันดาวก็ไปไหนแล้วเพราะตัวมันเล็กเราต้องดูแลดาวคุณแม่เขาคุณพ่อเขาต้องได้ครับมาฝากให้อาจารย์อ่อนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มาร่วมรับใช้พระเจ้าในโบสถ์เขาเล่นเปียโนได้นะครับชาวบ้านก็ดูแลน้องหน่อยแล้วกันนะครับสมาชิกจะมาตาเดี๋ยวนี้สมาชิกมาจากหลายจังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนเราจะมีที่พักเพราะว่าพี่เพียรที่บ้านเยอะขอบคุณพระเจ้าโดยพรนะครับสร้างรักทุกคนนะครับตักนี้ก็อยู่ด้วยนะครับพี่น้องที่โรงทานที่เรากำลังทำที่ห้องน้ำแล้วก็ด้านหลังที่มีห้องน้ำแล้วก็มีกาแฟตักอากาศนะครับท่านวิทย์กับภรรยาคุณราตรีเป็นคนต่อนะครับสวยไหมครับสวยคงจะเสร็จแล้วที่หน้าไหมครับอามีนเพราะว่าแกทำงานละเอียดแล้วก็ทำงานเรียบร้อยพูดภาษาท่านพูดอะไรก็ทำตามนั้นแล้วก็ภรรยาชื่อราตรีก็ต่อเนี่ยต่อกับแกที่ขึ้นมาสวยมากเลยตรงเน็ตเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าลูกชายที่กรุงเทพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าอวยพรเสริมพักกันข้างวิทย์นะครับให้มีความเข้าใจแล้วก็รักพระเจ้ามากๆด้วยอาเมนอาเมนอาเมนเนื่องจากในที่วันที่24จะมีการปฏิสมาในน้ำนะครับแล้วก็หลายคนก็พร้อมอยู่แล้วที่จะรับปฏิสมาในน้ำก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเอาแบงค์อีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็แต่งตัวหล่อนะครับอายุเขาเอามาโม้ภาษาลูกอย่าลืมเอาทุเรียนมาให้ดูเราเป็นเจ้าของสวนที่มีทุเรียนกำลังเอานะครับขอพระเจ้าอวยพรในสวนนะครับและไร่นาจะรับการอวยพรจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรเมื่อเช้าที่เล่นนิดหนึ่งเราไม่เคยเห็นคนมีอายุเล่นมุกนั้นเขาบอกว่าภาษาของอาจารย์พ่อกับสิ่งที่เนี่ยมันหนักถามว่าทำไมมันหนักนะครับก็ดูสิต้องยกสองมือกับอันเดียวอ่ะมันหนักแกบอกว่าแกชอบใจอ่ะเรื่อยๆเดี๋ยวเนื่องจากเราปฏิสมาในน้ำวันนี้ก็เลยสอนเรื่องการกลับไปใหม่นะครับแล้วก็สอนให้รู้ไม่ถึงการปฏิสมาในน้ำในวันที่24จะถึงมีประเทศเขาได้จองรถทัวร์รถต่างๆทั้งเตรียมพร้อมที่จะเดินทางมามีรายชื่อเยอะมากนะครับแล้วก็อาจารย์นั้นก็เตรียมพร้อมเหมือนกันแต่ในวันนั้นคงเต็มลานเลยอย่างกับกล้องบอกนะครับเราจะปิดถนนเพื่อที่จะเฉลิมฉลองอาเมนเพราะว่าหน้ามันมาไม่ได้เราต้องมาทำอะไรถนนปิดอยู่แล้ว
ผมจะเทศนาในหัวข้อในวันนี้การกลับใจใหม่เนื่องจากที่ต้องปรับปิดสมาในน้ำเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงแผนธรรมลูกาบทที่3ข้อ7ถึงข้อ14แต่จะอ่านข้อ7ถึงข้อ9เท่านั้นเองนะครับย้อนกล่าวไปฝูงชนที่ออกมารับปรับปิดสมาจากท่านว่าพวกชาติบูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกตนเองมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านว่าพระเจ้าได้ทรงสามารถทำให้ก้อนหินเหล่านี้กำเนิดบุตรให้แก่อับราฮัมบัดนี้หวานบานไว้ที่ผลตัวแล้วแต่ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่เกิดผลจะถูกตัดแล้วจะอยู่กับผมในทิ้งไฟนะครับให้ความรู้ใจกันได้การคณะมือพระเจ้าพระบิดาในชาวันนี้ข้าพเจ้าได้นำพุทธนาคำของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่3ข้อ7ถึงข้อ14มากล่าวท่ามกลางประชากรของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงของพระเจ้านั้นสำแดงและเปิดเผยความล้ำลึกแห่งข่าวประเสริฐของโลกให้เราทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจหลายในตอนพระบิดาพระเจ้าเกิดความเข้าใจแล้วยากนักที่เราจะนำมาประพฤติและปฏิบัติได้ทูลขอกำลังที่มาจากพระองค์เจ้าเพื่อเราจะสามารถกระทำได้พระประสงค์ของพระเจ้าจะได้สำเร็จในชีวิตของเราหลายทุกคนและชีวิตของเราก็จะได้มีโอกาสถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นโดยใช้คำของพระองค์จึงอธิษฐานและขอการทรงนำจากพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์ถ้าท่านมีตอนที่หัวยอนเนี่ยมีฝูงชนจำนวนมากมายเนี่ยลุ่มแม่น้ำจอแดนมาบุกมันเยอะมากเพราะในวันนั้นเนี่ยยอนเป็นผู้ที่ให้บัพติศมาในน้ำก็มีฝูงชนจำนวนมากมายแล้วก็คนจำนวนมากมายก็มาดูแล้วก็มารอที่จะบัพติศมาในน้ำมีคนหลายหลายประเภทที่ยอนไม่ให้รับบัพติศมาแต่จะพูดแค่สองประเภทนี้ที่ยอนไม่ให้บัพติศมาไม่ใช่ทุกคนจะบัพติศมาก็ให้นะเพราะว่าปีนั้นมีกล่าวว่าบางคนไม่สมควรจะรับบัพติศมาในน้ำยอนก็จะไม่บัพติศมาในน้ำพระคัมภีร์กล่าวว่ารูปแม่น้ำจอแดนเนี่ยมีประชาชนจำนวนมากมายมาดูยอนเนี่ยให้บัพติศมาในน้ำเวลานั้นก็มีพวกฟาริสีพวกธรรมดาพวกฟาริสีกับพวกธรรมดาเนี่ยพวกฟาริสีธรรมดาและซาดูซีทั้งสองพวกนี้ไม่ถูกกันนะฟาริสีกับซาดูซีไม่ถูกกันเพราะว่าฟาริสีเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจะมีการเป็นจากความตายในวันที่3จะมีการฟื้นแล้วก็เป็นจากความตายแต่พระคัมภีร์ทำออกมาเนี่ยเขาจึงไม่เชื่อพระเยซูแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีฟาริสีที่อยู่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนวันมากันเยอะมากทั้งซาดูซีด้วยซาดูซีไม่สนใจเรื่องวิญญาณจิตเพราะว่าสนใจแต่ทางการเมืองเขาเป็นสมาชิกของสภาแซดเฮลินในสภาใหญ่แล้วเขาชอบเล่นการเมืองเขาไม่เชื่อเรื่องผู้สมัครเขาไม่เชื่อเรื่องการเป็นไปความตายเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญาณว่ามันจะมีวิญญาณเพราะฉะนั้นซาดูซีเนี่ยจึงไม่มีอะไรจะสอนพวกเราเลยเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องแต่เขาเป็นนักการเมืองพี่น้องถ้าเป็นนักการเมืองเขาสนใจในเรื่องการเมืองไม่สนใจเรื่องจิตวิญญาณท่านการพี่น้องสองพวกนี้มารวมกันแล้วในวันนั้นมาต่อสู้เพราะว่าเขาเองอยากจะสามแดงให้ประชาชนได้เห็นว่าที่มาอยู่ลุกไปน้ำจอแดนจำนวนมากมายว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมาบัพติศมาในน้ำด้วยเพื่อสามแดงว่าการกลับใจใหม่พระคัมภีร์ยังบอกว่ายอนยังบอกว่าพวกชาติผู้ร้ายใครไปเลือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นจงพิสูจน์การกลับใจใหม่ด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่างที่ว่าตนเองมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าได้บอกพวกท่านว่าพระเจ้าได้ทรงสามารถทำให้ก้อนหินเนี่ยกำเนิดบุตรของชนชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาโอ้อวดแล้วก็อย่าถือว่าพ่อเป็นอับราฮัมหรือถือธรรมบัญญัติซึ่งมีความรู้ในด้านธรรมบัญญัติว่าในสิ่งมีความรู้เรื่องธรรมบัญญัติแต่ในด้านที่ว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้เราทั้งหลายได้ความรอดแต่ธรรมบัญญัติทำให้เรารู้ว่าเราทำผิดอะไรเมื่อกฎหมายผิดข้อไหนเพราะอะไรธรรมบัญญัติจึงชี้ให้เราเห็นว่านี่คือความผิดที่เรากระทำเพราะฉะนั้นจะต้องสารภาพกับใจใหม่นี่คือสิ่งที่ฟาริสีนั้นมั่นใจแต่ยอนบอกว่าท่านกลับใจใหม่จงกลับใจใหม่ก่อนหวานที่โคนต้นเนี่ยที่ยอนมาบอกเนี่ยกล่าวเป็นเชิดสัญลักษณ์เปรียบว่า
การพิพากษาอยู่ในใครผู้ที่ไม่แสดงผลของการกลับใจใหม่ผู้ที่ไม่แสดงการกลับใจใหม่ฝันอยู่บนท่านท่านเดียวฝันอยู่บนท่านและถ้าผู้ที่ไม่แสดงการกลับใจใหม่ก็จะถูกพิพากษาแล้วก็โยนลงไปในหมึกไฟไฟแห่งพระพิโรธที่พระคัมภีร์ได้กล่าวนี้ไม่ใช่การเป็นปฏิสมาธิไฟแต่เป็นไฟแห่งการพิพากษาในวันสุดท้ายในช่วงเวลานี้ทำไมเราไม่เห็นการพิพากษาพระเยซูคริสต์ได้บอกกับเราว่าพระคัมภีร์ได้บอกเราในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ10คือเขียนว่าเรามาไม่ได้มาเพื่อพิพากษาแต่เรามาเพื่อจะช่วยคนบาปในเวลานี้พระเยซูได้มาช่วยเราในขณะที่เราเป็นคนบาปเพื่อเราจะไม่ต้องถูกพิพากษาในเวลาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีเวลาที่จะกลับใจใหม่พอหลายคนที่ว่าเรามีโอกาสในการที่จะกลับใจใหม่เราก็เลยทำบาปเราก็เลยทำชั่วนะเพราะอะไรเพราะเราทำบาปถือว่าเดี๋ยวเรามีโอกาสกลับใจใหม่พี่น้องเราอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นะวันนี้เราอยู่นี่พรุ่งนี้ต้องอาจจะจากนี้ไปแล้วแล้วไม่มีโอกาสกลับใจใหม่พี่น้องอาจจะสูญเสียความเชื่อและความรอดที่มีต่อพระเจ้าด้วยถ้าพี่บอกว่าไฟจะพิพากษาได้ไฟถูกตัดก็คือพี่โดนถามผมแล้วพี่ตะโกนบาปด้วยว่าอาจารย์บาดไหนแล้วถ้าบอกว่าวางไว้ที่วางเนี่ยวางไว้ที่คนต้นแล้วว่ากันมันตัดหรือยังอ่ะป้าคัมภีร์บอกว่าตัดหรือยังครับยังก็ขาดขวานที่มันวางที่โคนต้นไฟเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาความหมายทั้งหมดของการพิพากษาของพระเจ้าอยู่ใกล้ตัวเราขวานที่อยู่โคนต้นเนี่ยหมายถึงว่าการพิพากษาอยู่ใกล้ตัวเราและพร้อมที่จะถูกตัดเพราะคนนั้นอ่ะที่ไม่เชื่อฟังแล้วไม่เกิดผลเนี่ยพร้อมที่จะถูกตัดฟาริสีเกิดผลไหมไม่สรุปสีเกิดผลไหมธรรมดาเหล่านั้นเป็นที่สอนธรรมะในเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเขาไม่ได้ช่วยเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแน่ตัวเองในการกลับใจใหม่แล้วก็ให้เขาเริ่มกลับใจใหม่ในเวลานั้นเนี่ยมีคนจำนวนมากมายอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำดอแดนยอมจึงกล่าวประชาชนว่าจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจใหม่จึงมีบุคคลอยู่3ประเภทที่มาถามยอนมีบุคคล3ประเภทที่มาถามยอนบุคคลประเภทที่1คือประชาชนประชาชนที่มาถามประชาชนถามว่าถ้าเช่นนั้นเราควรทำอย่างไรการปฏิสมาธิของยอนประชาชนก็มานะครับแล้วก็ถามยอนว่าถ้าเช่นนั้นเราควรทำอย่างไรยอนบอกว่าผู้ที่มีเสื้อ2ตัวจงแบ่งปันให้คนที่ไม่มีและคนที่มีอาหารก็แบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีเช่นเดียวกันเสื้อ2ตัวตัวยาวเนี่ยส่วนใหญ่มันมีตัวยาวกับตัวสั้นไม่จำเป็นต้องใส่2ตัวดังนั้นจึงควรมอบให้กับคนอื่นพระคัมภีร์ที่พูดอย่างชัดเจนประชาชนมาถามยอนว่าการกลับใจใหม่จะทำอย่างไรการกลับใจใหม่ต่อหน้าหันหลังกลับก็คือการกระทำเดิมๆให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากสิ่งที่ไม่ดีให้เริ่มต้นที่จะทำในสิ่งที่ดีนี่คือการกลับใจใหม่พี่น้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอมันผ่าตัดเริ่มกลับหัวใจคนละด้านเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะแต่ท่านไม่ต้องใช้เลยเพียงแต่ว่าเราอยากเดิมเปลี่ยนแปลงใหม่นี่คือสิ่งที่ประชาชนมาถามยอนแล้วยอนบอกว่าถ้าเรามีเสื้อผ้าสองตัวเสื้อผ้าสองตัวเนี่ยเราต้องแบ่งให้คนหนึ่งตัวตอนนี้เรามีเยอะไหมครับพี่ตู่โอ้โหคุณแม่ดาพี่น้องถ้าพี่น้องมีเยอะนะบอกคนข้างว่าเอามาไปที่หมดด้วยเอาเสื้อผ้ามาถวายที่โบสถ์ด้วยพี่น้องครับเป็นนักทำใจพระเยซูบอกการกลับใจเย็นยอมบอกว่าการกลับใจใหม่คือสิ่งที่เรามีอยู่นั้นควรแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยถ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่2ตัวเราควรแบ่งปันให้คนอื่น1ตัวแต่ในเวลานี้เสื้อผ้าของท่านมีเต็มตู้แต่ใส่แค่2ตัวนักเก็บไว้ทำไมเยอะๆน่าจะสามารถทำมันเป็นสปอร์ตได้ไหมครับได้ไหมครับเมื่อก่อนที่ทุกปีเนี่ยเราย้อนเสื้อผ้าเป็นแจกกันขาวๆบนดอยเผาต่างๆนะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปแจกเอาผ้าห่มมาแจกแล้วก็เอารองเท้าไปแจกด้วยบนดอยบนเขาเขาบอกว่า6เดือนก็ยังไม่สามารถเก็บหนังสือได้แต่พวกเราเลยครับเขามีความสุขมากเสื้อผ้าของเรามีเยอะย้อนบอกว่า
ประบอกประชาชนว่าการกลับใจใหม่ของท่านคือสิ่งที่ท่านมีอยู่มากๆเนี่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นพี่น้องทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับพี่น้องคิดดูนะเรามีเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยตั้งเยอะมากในตู้ถ้าพี่น้องไม่เอาออกแล้วพี่น้องจะมีใหม่ได้ยังไงพี่น้องต้องเอามันออกก่อนแล้วมันถึงจะมีใหม่เพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้มันขับแล้วมันแคบแล้วมันใส่ไม่ได้เพราะอะไรเมื่อก่อนที่เราขอเขาหล่อนก่อนเขาเรียกว่าไอ้จ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ผอมแล้วมันอ้วนหน้าตาของเราก็มีสนาราศีเสื้อผ้าเราก็มีเยอะชุดนั่งก่อนจะไม่สวยแล้วเราพอคนอื่นดีไหมครับเราพอคนอื่นดีไหมครับโอ้โหปิดปากปิดคอมันไม่เต็มใจมันไม่เต็มใจให้ถ้าพี่น้องยังรู้ที่จะให้กับคนอื่นเรายอมต่อการกลับใจใหม่นี่ไม่ยากเลยมีแบ่งปันให้คนอื่นเขาแบ่งปันให้คนอื่นเขาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เต็มตู้ตัวไหนใส่ไม่ได้เอาผมนี่ก็ออกไปรอบหนึ่งเอาแล้วกลายเป็นว่าเราออกปั๊บเรามีเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆด้วยเพราะว่าเราออกแล้วเราไปแจกคนอื่นเขาเจ้าของโรงงานที่เสื้อผ้าเขาได้เอาเสื้อผ้ามาแจกให้เราการเกณฑ์คนนี้เขาทำมาให้นะครับเสื้อตัวนี้เขาทำมาให้นะครับถ้าเราไม่เอาของเราที่มีอยู่ที่ใส่ไม่ได้แล้วอาจารย์ไม่ใส่ไม่ได้เพราะอาจารย์ชอบสีแต่ไม่ใช่เพราะผมอ้วนขึ้นต้องใส่ไม่ได้แล้วคุณต้องแจกคนอื่นเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีถ้าเราให้คนอื่นเขาพระเจ้าจะให้เราขาดสิ่งดีเลยพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ท่านยอนจึงบอกนะว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ควรแบ่งปันคนอื่นพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ3บอกว่าพระองค์สั่งพวกเราว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นใบพัดหรือย่าหรืออาหารหรือกระดองหรือกระทั่งเสื้อสองตัวพระเยซูยังบอกภาษาพวกเลยถ้าออกไปรับใช้พระเจ้าไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยใบพัดหรือย่าหรือกระดองหรืออาหารก็ไม่ต้องถ้าเราไปรับใช้พระเจ้าถึงเวลาหนึ่งที่เราออกไปรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้กับเราถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในความยากลำบากเราจะรู้ได้ไงว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีอยู่ในชีวิตของเราความยากลำบากที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ดีความยากลำบากที่กำลังเกิดขึ้นกับเราสอนให้เราโตสอนให้เรารู้จักขอบคุณพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นสมบัติที่อยู่และช่วยได้โอ้ยมีอยู่เต็มตู้กูสั่งซื้อตู้มาเพิ่มเพื่อใส่มันก็ไม่ต่างในกษัตริย์เศรษฐีว่าในวันนี้เราจะรื้อยุ้งฉางของเราออกเราจะสร้างยุ้งฉางใหม่ๆให้พอที่จะใส่ทรัพย์สมบัติของเราได้พระเยซูบอกว่าไอ้เศรษฐีโอ้คืนวันนี้เนี่ยเราจะเอาลมหายใจของเจ้าไปสิ่งที่ท่านมีอยู่จะเป็นของใครทรัพย์สมบัติที่ท่านกำลังจะเปลี่ยนอย่างลูกเล็กให้เป็นลูกใหญ่ที่ไม่ของท่านจะถูกนำไปในคืนวันนี้ลมหายใจของเจ้าจะต้องเอาออกไปจากตัวท่านในคืนวันนี้ทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่นั้นจะเป็นของใครรถเป็นทางงานหัวแขนนั้นจะเป็นของใครบ้านหลังใหญ่จะเป็นของใครแต่บ้านเราใหญ่จริงนะแต่เรานอนห้องเล็กๆเพราะว่าใหญ่แต่เราไปนอนห้องเล็กๆมันมากบ้านหลังใหญ่จะเป็นของใครรถจะเป็นของใครภรรยาสวยๆของเราที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยเมื่อพระเจ้าบอกว่าไอ้หน้าโง่เราจะเอาชีวิตของท่านไปภรรยาสวยๆของเราจะเป็นภรรยาของใครอย่าบอกนะว่าถ้าสามีของข้าพเจ้าตายข้าพเจ้าจะตายตามไอ้ที่ไหมที่นี่มีไหมไม่มีสามีตายไม่ร้องไห้ที่ตายตามเหรอไม่มีเหรอไม่ทุกคนมันตายได้กับเสียงนี้ก็ดีแล้วนะมันอุตส่าห์อยู่ข้างมานานแล้วเขาก็รอวันนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่เนี่ยพระเยซูก็สอนเราแบ่งปันย้อนก็บอกว่าให้เราแบ่งปันถ้าเรามีแล้วควรจะแบ่งปันถ้ากลับใจใหม่ก็คือการที่เรามีเราควรจะให้คนอื่นเขาไม่ใช่งบโลกแล้วก็งบหลายคนที่มันเดินไม่ไหวมันงบเงินถ้ามีคนงบเงินจะไปไหนพวกอะไรพวกทรัพย์สมบัติบ้านผิดไหมไอ้นั่นตู้ล็อกดีไหมไอ้นั่นดีไหมนั่นดีไหมผมจะบอกให้ฟังนะ
แม้คุณจะเอาสายยูสายแอลสายอะไรก็แล้วแต่หรือสายสมองด้วยไปล็อกไปเลยดูถูกพวกโจรเพราะว่าไงตู้เซฟธนาคารใหญ่ๆเงาออกได้เลยสิ่งที่ท่านมีอยู่ทำไมมันออกไปได้พี่น้องต้องนำสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นไปแจกจ่ายคนยากจนและไม่มีทรัพย์สมบัติของท่านที่อยู่ในสวรรค์โจรก็ไม่สามารถขโมยแล้วขโมยก็ไม่สามารถขโมยได้ด้วยต้องสั่งสมว่าในแผ่นดินของพระเจ้าท่านกลับใจใหม่และมอบสิ่งที่เรามีอยู่นั้นน่ะเพื่อเราจะเบาไม่ต้องไปแบกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราถือไว้ย้อนที่บอกว่ากลับใจใหม่โดยการให้เราเลือกตามชีวิตของเราเดิมๆนั้นพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่5ข้อ8ข้อ7 58ข้อ7คือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวการนำคนยากจนที่ไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือและเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คุ้มกายของเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่58ข้อ7ยังพูดอย่างนี้เลยว่ามีเสื้อผ้าต้องแบ่งเสื้อผ้าให้กับอิสราเอลเพราะว่าชนชาติอิสราเอลเวลากลางคืนเนี่ยหนาวหนาวมากเลยหนาวที่หนาวมากเลยพระเยซูเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรามีเสื้อ2ตัวเวลาใครมายืมเงินเราก็ยึดเสื้อเอาไว้พระพี่วะเอาเป็นตัวประกันเพื่อเอาเสื้อดูนะพระพี่สอนดีมากเลยเวลาเรามาขอกู้เราก็ยึดเสื้อไว้เป็นตักประกันแต่ในพระพี่บอกถ้าตกเย็นแล้วนี่แหละเราต้องรีบไปคืนเท่านั้นเพราะคืนนี้ถ้าเขาไม่มีเสื้อผ้าผมแล้วเนี่ยหนาวชนชาติอิสราเอลมันจะด่าเรามันจะแช่งสาปเราว่าใครนะที่ใจร้ายเหลือเกินกับชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าต้องที่เอามาคืนเช้ามาแล้วก็ไปเอามาเป็นหลักประกันใหม่เหมือนเดิมนี่เอาเลยเช้าไปแล้วก็เดินไปเอาเชือกคุ้มนั่นมาเป็นหลักประกันว่าได้ยืมเงินเราไปนะกู้เราเงินเราไปนะตกเย็นเราต้องเดินไปคืนมันเพราะว่าอิสราเอลเป็นจริงจริงถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราเก็บไว้ไม่ให้เขาเนี่ยกลางคืนนอนหนาวนะแล้วคนนั้นจะถูกกล่าวโทษเขาจะขาดพระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ยิ่งสอนเราฉลาดมากย้อนว่าเมื่อท่านหายกลับใจใหม่แล้วเสื้อผ้าที่มีอยู่ให้แล้วให้เลยมึงไม่ได้ทำเองมึงเวลาเรามีอยู่แล้วในเวลานี้เราให้เนี่ยต้องให้ด้วยความเต็มใจเวลาเราให้ใครต้องให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้ฝืนใจโอการให้คนด้วยการความฝืนใจแล้วนั่นน่ะจะไม่รับมาก่อนทำอะไรต้องทำด้วยความเต็มใจเอาแบงค์หรือเอาเป็นทุเรียนจะเป็นปลูกขึ้นเป็นขึ้นไหมเป็นขึ้นอายุที่บ้านเนี่ยเวลาปลูกต้นมะม่วงมันเอาแบงค์เอาขึ้นเป็นไหมมันต้องเอาเต็มเม็ดถ้าเอาเต็มเม็ดเนี่ยมันปลูกแล้วขึ้นมันถึงจะใหญ่และสวยด้วยทำอะไรก็ตามถวายแด่พระเจ้าต้องถวายด้วยความเต็มใจใครกับคนยากจนก็ต้องให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจท่านจะรับพรอาเมนและท่านจะได้รับมากด้วยอาเมนขอพระเจ้าอวยพรท่านมัทธิวบทที่25ข้อ3-40บอกอีกว่าขณะนั้นพระมหากษัตริย์กำลังกับผู้ที่อยู่เบื้องขวาหันขอพงว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชนาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายด้วยตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็ตักหาอาหารเรากินเราก็หายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านไปกันต่อเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ได้เสื้อผ้านุ่งห่มแก่เราเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราและเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกล่าวว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวดันจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำดันจัดให้ดื่มตั้งแต่เมื่อไรพระคำมีบอกเอาไว้ให้ท่านเลยที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์เป็นแขกแปลกหน้าแล้วไม่นอนรับไว้หรือเปลือยกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพระองค์แต่งกับมหากษัตริย์ว่าแล้วพระมหากษัตริย์เป็นการกับคำว่าเราต่อฟังยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยสุดหรือยากจนที่สุด
ท่ากับทำให้เราด้วยอาเมนทุกสิ่งทุกอย่างเราทำไปเราไม่รู้เลยแต่พระเยซูมาชมเราว่าท่านได้ทำให้น้ำเรากินให้น้ำเราดื่มให้อาหารเรากินให้เสื้อผ้าเราหมดเราบอกว่าเราไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เลยไม่เคยให้พระองค์เลยพระองค์ยังไม่เคยเกิดเลยแต่พระเยซูบอกว่าถ้าท่านทำกับพวกพี่น้องที่เชื่อพระเจ้าท่านจะได้รับซึ่งท่านได้ทำกับคนที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของท่านก็เหมือนท่านกับเราพี่น้องเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพื่อพระเยซูอาเมนให้พี่น้องที่ยากจนให้เพื่อพระเยซูอาเมนทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพื่อพระนามของพระเยซูอาเมนคนทั้งหลายก็จะได้รับพรพระเจ้าจะได้รับเกียรติอาเมนเอ้ยนี่กูก็ถวายเอ้ยนี่กูก็ถวายกูก็ถวายนั่นน่ะอาหารกายกูถวายผมได้ยินถึงนั้นบอกว่าที่หลังจะประมาณผมยังไม่กินอีกเลยเพราะว่าผมเคยปฏิเสธผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องเรียนผมด้วยเรามีลูกแก่เต็มโบสถ์เลยยามากมันเอายามากเลยแล้วก็มีน้องเมย์คนหนึ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเขาบอกว่าอาจารย์ปัญญาเสียขอด่าอาจารย์สักนิดหนึ่งอาจารย์กินข้าวยังอ่อนยังพัดใช้พระเจ้าจนจะไม่ได้ยินกินเลยเนาะมันปานนั้นดูถูกผมมาว่ารับใช้พระเจ้าจนจะไม่มีจะกินเลยเหรอดูถูกผมมากเกินไปแต่ลูกแก่ตัวอื่นซื้อมาโดยเอามาให้เลยอาจารย์ทันนะอาจารย์ไม่ทันเลยนะซื้อมาเต็มโต๊ะไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้าดูแลเขาอยู่แต่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ไม่เลยเขาเลี้ยงเลยมีวันหนึ่งขนาดเขาจะไปกินกับเราไม่ยอมออกตังค์เลยไม่อนุญาตให้จ่ายแล้วก็ไม่กินด้วยแต่พวกเราจะเลี้ยงถ้าเขานั่งอยู่แล้วยังไปกินเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเพราะว่าพระเจ้าให้เรามากเกินเราสามารถแจกจ่ายได้เราไม่ใช่มันระบบแค่อาหารจานเดียวพี่น้องรู้ไหมว่าพวกเราทุกวันนี้เนี่ยกินเยอะเกินแล้วกินมากเกินแล้วพี่น้องเห็นด้วยไหมผมนะบอกว่าถ้าผมบอกพี่น้องเป็นคนมากไปว่าผมเนี่ยรับใช้พระเจ้ามาเนี่ยผมเนี่ยอบอุ่นอย่างพี่น้องเชื่อไหมสาวรูปของอาจารย์อย่างนี้เลยคนอย่างอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเรียนข้าพเจ้าหลังเล่นแก่ข้าพเจ้าเป็นคนผิดไม่ขาดแกนแม้เราจะเป็นคนภาคกลางไม่ขาดแกนแต่คนอีสานยังขาดแกนเพราะไม่ได้คนเปล่าสิ่งที่เราให้กับพระเจ้าเนี่ยด้วยความเต็มใจเนี่ยคือให้กับประชาชนเล็กน้อยถ้าเราทำกับประชาชนผู้เล็กน้อยหรือยากจนเท่ากับเราทำกับพระเจ้าเราทำกับพระเจ้าและเราเวลาเราเอาเงินให้ช่วยเหลือบรรดาธรรมนิชชนคนของพระเจ้ารู้ไหมว่าเราเป็นคนรวยเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราได้ให้พระเจ้ายืนเราเอาเงินเนี่ยช่วยเหลือคนยากจนคนจรเราให้พระเจ้ายืนพระเจ้ายืนเรานะอาเมนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกมึงอะคนงกเลยคนงกมากๆเลยคิดมากเดี๋ยวต่อไปงกงกเงินเงินชีวิตของเราย้อนมองให้ท่านหลายสำแดงการตัดแต่งประชาชนบอกว่าข้าพเจ้าควรทำอย่างไรย้อนพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ท่านมีแบ่งปันให้กับคนอื่นอย่าเก็บเพื่อตัวเองให้เราอยู่เพื่อตัวให้เราอยู่เพื่อคนอื่นถ้าเราอยู่เพื่อตัวเองเป็นไงอยู่เพื่อตัวเองเป็นไงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวชีวิตของเราเป็นไงไม่เคยได้รับพรเลยไม่เคยพูดเลยพระเจ้าไม่เคยอวยพรพระเจ้าไม่เคยพูดสิ่งดีๆกับแต่ถ้าเราทำเพื่อคนอื่นเราอยู่เพื่อคนอื่นชีวิตนั้นมีความหมายชีวิตนั้นมีความสุขถ้าเราทำเพื่อคนอื่นนะพี่น้องเราแบบง่ายๆขอถามเวลาคำขอเขาขอเนี่ยไม่ต้องพูดจาสงสารหรือสงสารด้วยนะเราให้เราให้เขาด้วยความเต็มใจเราต้องมีความสุขการถวายกับการให้ทานเหมือนกันไหมการถวายการให้ทานเหมือนกันไหม
ี่น้องก็ตอบที่มันก็ปั้นจัดเรื่องในบ้านผมพูดแบบง่ายๆนะผมสอนมานานที่เนี่ยมันมีสองอย่างหนึ่งอาจารย์สอนเรื่องกูไม่เข้าใจกูรู้แต่ไม่ทำเราอะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นมีค่ามากอาจารย์มาลุงบอกข้าพเจ้าการข้าพเจ้าตายเนี่ยได้กำไรแต่การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพี่น้องของเราที่จะเติบโตขึ้นอาเมนอาเมนเราอยู่เพื่อคนอื่นในรับพรอาเมนเราอยู่เพื่อคนอื่นในรับพรอาเมนยอห์นยื่นกล่าวกับประชาชนว่าให้แสดงการกลับใจใหม่ด้วยการแต่งปันสิ่งที่มีอยู่ยากไหมพี่น้องเสื้อผ้าเรามีอยู่ยากไหมไม่ยากถามพี่น้องแบบง่ายๆนะอย่าละลอกเมื่อก่อนนี้แต่งตัวมาโหดอายุวัยยักเดี๋ยวนี้แต่งตัวมันหล่อมากเลยไม่ได้ชมทีนะชมตลอดเขาบอกโอ้ปาโลเนี่ยแกช่วยเปลี่ยนบุคคลกับผมเดี๋ยวนี้หล่อหล่อไหมหล่อหล่อครับเดี๋ยวนี้หน้าตาดูดีแล้วก็หน้าตาหล่อเสื้อผ้าก็สวยงามมากเพราะอะไรเขาถูกเปลี่ยนบุคคลสิ่งนี้ดีเนี่ยถามว่าถ้าเราเก็บไว้เราจะเห็นคนหล่อหรือไม่เพราะเราไม่ให้เขาไงแต่ถ้าเรามาแต่งกายเขาแล้วเนี่ยเขาแต่งตัวสุภาพสวยหล่อด้วยพระเจ้าจะได้รับเกียรติอาเมนไม่ต้องมากลำเลยมาแบบมานิดผมไม่เจอพระนานนะวันนั้นผมเจอจำไม่ได้ผมไม่กล้าทำเขาบอกลำเลยภรรยาผมมานิดเพราะเราโอ้ทำไมนานๆเจอสวยอย่างนี้สวยจริงๆเพราะว่าสวยแล้วมีสง่าราศีมีออร่าแล้วก็บอกเขาผมบอกว่าจริงๆก็ไม่กล้าทักแต่ว่าสวยมากสวยมากขึ้นด้วยอาเมนอาเมนผมชมด้วยความจริงใจนะประเภทที่สองมหาก็คือคนเก็บภาษีคนเก็บภาษีเนี่ยเขาถามว่าอาจารย์เราควรทำอย่างไรยอดยิ่งตอบพวกเขาว่าอย่าเก็บภาษีเกินดีกว่าทั้งประชาชนก็อีกแบบหนึ่งคนเก็บภาษีก็อีกแบบหนึ่งคนเก็บภาษีเป็นคนยิวที่ลงแต่งตั้งให้เก็บภาษีให้รัฐบาลเป็นที่รังเกียจของชาวยิวอย่างมากเท่ากับช่วยเหลือชาวต่างชาติทุกหลังและชอบโอบน้อมรุ่งชาติให้กับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเก็บภาษีเป็นที่เกียรติชังของบรรดาชาวบ้านและชนชาติอิสราเอลเพราะว่าทำไมเขาทำเพื่อลงและเขาเองมีรายได้หากินกับชนชาติของเราเองลูกาบทที่18ข้อ9ในข้อ14ว่าสำหรับบางคนที่ซื่อเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนชอบทำมักจะดูมีคนอื่นพระเยซูจึงตัดเป็นคำอุปมาอุปมาเป็นตัวอย่างเป็นองค์ตัดตัวอย่างมีสองคนที่ไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีดูชีวิตทั้งสองคนคนที่เป็นฟาริสียืนอยู่ข้างคนเดียวอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหนื่อยคนอื่นเขาผมเคยได้ยินคนอธิษฐานแบบนี้ด้วยนะในโบสถ์ผมไม่นั่งไม่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็อธิษฐานบูรี่คนอื่นเขากำลังเล้าคนอื่นเขาและกำลังบอกว่าตัวเองดีเขาบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นคนคนนั้นเป็นคนร่วมประเวณีใส่ร้ายละแต่ไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพระองค์ถืออดอาหารสัปดาห์ละสองครั้งปกติก็จะถือวันบันจันทร์ที่วันอังคารอดด้วยข้าพระองค์อดสองครั้งและสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ก็เอาทศานมาถวายองค์เห็นเสมอๆไม่ว่าสมาชิกจะถวายกับข้าพระองค์ไม่ว่าใครจะให้อะไรข้าพระองค์ก็ถวายเข้าสู่พระวิหารอย่างเสมอๆนี่ฟาริสีอ่านอีกแล้วส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมแม้แต่เงยหน้าดูฟ้าแต่ตีอกชกตัวกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปฟาริสีอ่านฐานแบบนี้ว่าเขาเป็นคนบาปเขายอมรับว่าเขาเป็นคนบาปแต่ฟาริสีคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมถ้าคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเขาเองดีกว่าคนอื่นหลายๆครั้งเราเป็นผู้ปฏิบัติพระเจ้าต่อรับใช้พระเจ้าเราเป็นนักบวชเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเขาก็เลยคิดว่าคนอื่นเป็นคนบาปทั้งหมดจริงๆเนี่ยไม่ว่านักบวชหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนบาปทั้งนั้นแหละ
ไม่ต้องมาอวดว่าตัวเองดีดีก็คือพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะพระเยซูไม่ใช่ของเราเองพระคุณของพระเจ้าคือได้มาเปล่าๆได้มาเปล่าๆเพราะว่าเราเป็นคนบาปไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าให้นี่คือพระคุณเองนี่อย่าปล่อยท่านหนาวคนเดียวคุณท่านหนาวมากเดี๋ยวมันเป็นความวิ่งนะเราบอกพวกท่านว่าคนนี้แหละต้องกลับลงไปนะครับว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่กล้ามองหนูฟ้าตีอกชกตัวข้าแต่พระเจ้าขอทรงประเมตตากับข้าพเจ้าซึ่งเป็นความบาปเกิดเราบอกแก่ท่านหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบ้านของตนนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่อีกคนอื่นนั้นเพราะว่าทุกคนถือที่ยกตัวเองขึ้นจะถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ถอดตัวลงจะได้รับการยกขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าความชอบธรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากการอ้อวดถ้าเราอ้อวดว่าเราดีกว่าคนอื่นเขาพระเจ้าไม่ทรงฟังแต่ถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าไม่กล้าแงนมองดูฟ้าเพราะว่าเราเป็นคนบาปเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ก็ตีอกชกตัวสารภาพสำนึกคนจีนจะไปรับที่ผมโดนรับของพี่แดงช้ำเลยหรือว่ามันมีช้ำไหนออกหน้าหน้าเดียวเลยเขาสำนึกแต่พวกเราเนี่ยไม่กล้าตีตัวเองหรอกพี่น้องว่าไหมเพราะอะไรเราเป็นคนที่ถือตัวปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยต้องแสดงออกมาแล้วก็อยู่ท่ามกลางอันตรายแต่คนบาปเนี่ยยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปนะแต่ฟาริสีไม่ถือว่าเขาเป็นคนบาปแล้วก็ถือว่าเป็นคนชอบธรรมใช่มันเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ธรรมะคอรอรอรอแต่มันเป็นชอบธรรมทำร้ายกูเรื่อยเลยตามนั้นแหละลูกก้าวมาสู่ลูกก้าวก็ถึงข้อสิบบอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปเมืองเยริโคกำลังเสด็จผ่านไปตามทางมีชายคนหนึ่งชื่อซักเกียร์อยู่ที่นั่นเขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครไปแต่คนเนี้ยคนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จมาทางนั้นเวลาเราตัวเตี้ยไม่สำคัญสำคัญที่ใจตัวเล็กไม่สำคัญสำคัญที่ใจผมมีนาบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยตัวสูงดูดีสง่างามแต่บางครั้งผมพอดีฉาบก็คือตัวน้อยกว่าเราเพราะว่าเวลาไปภาคเหนือเราไปบ้านทางภาคเหนือเนี่ยเขาเชิญเราขึ้นบ้านขึ้นเรือนเขาไม้เนี่ยเวลาเราเดินมันมีสปีดด้วยมันเป็นไม้ผักชีเวลาเดินมันมีสปีดเนี่ยแต่ทำไมท่านสอนมันเนี่ยเราก็เดินเข้ามาในถึงชนปึ้งความสูงของกูไม่ได้เกิดประโยชน์เลยในวันนั้นกูชนกูมันตึ๊กเลยโอ้โหความสูงไม่ได้เกิดประโยชน์เลยและคนที่มันตัวน้อยนะมันเดินผ่านเฉยทุกคนแล้วผมก็ยืนดูอยู่โอ้คนตัวสูงมันใช้ได้ในบางกรณีแต่บางกรณีใช้ไม่ได้นะครับพระเยซูเสด็จมาสักคิดก็เลยเป็นต้นไม้และพระองค์เป็นเสด็จที่นั่นพระองค์มีงานหน้ามองดูสักเทียนแล้วตัดว่าสักเทียนเอ๋ยตรงนี้ลงมาเพราะวันนี้เราจะต้องอยู่พักในบ้านของท่านสักเทียนดีใจว่าพระเยซูจะมาพักที่บ้านสักเทียนแล้วเขาจึงรีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วเขาพากันบ่นว่ากล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปได้ยังไงมีคนดูจำนวนมากมายและคนที่พูดก็คือพวกฟาริสีธรรมดาทำไมพระเยซูไปนั่งกินอาหารกับคนบาปท่านไม่รู้เหรอพระเยซูบอกว่าพระองค์มาในโลกนี้เพื่อจะช่วยเหลือคนบาปอเมนแต่บอกว่าทำไมพระเยซูไปนั่งกินคนบาปเพราะอะไรเขาคิดว่าตัวเองเขาชอบธรรมจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นคนบาปคนหนึ่งแต่คิดว่าตัวเองชอบธรรมนะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าส่วนซักเคียนั้นยืนอยู่ทูลองค์เป็นเจ้าว่าองค์เป็นเจ้าทั้งจริงของข้าพระองค์ถ้าพระองค์ยอมมอบให้เราคนจนขึ้นหรือและถ้าข้าพระองค์โกงผู้ใดข้าพเจ้ายอมคืนภาษีท่านซักเทียนเนี่ยทำได้ในการกลับใจใหม่พระคัมภีร์บอกว่ายอมบอกว่า
ประชาชนกับใจใหม่คือให้เสื้อผ้าให้อาหารแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีคือคนยากไร้แต่ซักเครียดเป็นคนเก็บภาษีคนเก็บภาษีเนี่ยเขาทำบาปเขาต้องทำบาปเพราะเก็บภาษีเกินที่กัดในเวลาที่ถ้าเราเก็บภาษีเรายังมีอะไรปากโคแล้วก็เสียภาษีเท่าไหร่แบ็คเก็บเปอร์เซ็นต์เขาได้เสียอย่างถูกต้องแต่การเก็บภาษีของซักเครียดนั้นพูดตามอำเภอใจแล้วก็บางทีก็เรียกมากๆเลยเพื่อจับยอมแต่ขอเลยเขาบอกว่าเงินทองที่เขามีอยู่อย่างมากมายเขาจะแจกจ่ายให้เราทุกคนและถ้าเขาโกงผู้หนึ่งผู้ใดมาเขาจะจ่ายสีเท้าเป็นกฎของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรานำสิ่งใดมาแล้วเราทำให้เขาอย่างไรถ้าโกงคนตัวหนึ่งเราต้องจ่ายสีเท้าในเวลาที่ถ้าเขาโกงมาเขาจะจ่ายสีเท้าและมีเงินเหลืออยู่จำนวนมากมายเขาจะถวายแก่คนยากคนจนเขาแสดงถึงความกายกับใจใหม่ของสักเทียนแม้หน้าตาของเขาหรือตัวเขาจะได้ก็ตามแต่ว่าเขาแสดงการกับใจใหม่ย้อนบอกว่าสำแดงการกับใจใหม่เขาถามว่าสำแดงการกับใจใหม่ต้องทำสิ่งใดถ้าประชาชนก็ต้องแจกสิ่งของแต่ถ้าเป็นคนเก็บภาษีหรือคนบาปเราต้องคืนภาษีครับพี่น้องเราเคยโกงคนไหมใครเคยโกงยกมือหน่อยดิพี่น้องหันหลังยกพี่น้องหันหลังมาดูเลยว่าเขาที่โกงหมดเนี่ยหน้าเขาเป็นยังไงขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเลยก่อนคนที่รู้ตัวเองเนี่ยใจพกใจงอแล้วเขาโดนโกงก่อนเนี่ยกล้าแสดงออกมาจริงไหมเขายอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนบาปเมื่อเขาเป็นคนบาปเขาสารภาพความบาปต่อพระเจ้าและพระเจ้าลงโทษเขาเขายังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความดีของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เขามีใจกระหายมากที่จะแสดงออกทางกับทั้งหลายว่าเราเคยโกงเราเคยรักทรัพย์พี่น้องเคยรักทรัพย์ไหมเคยโอ้โหผู้เสียดังขนาดทำอะไรผู้เสียดังขนาดที่ผมไม่เชื่อเลยมันพูดอย่างเต็มปากว่าเคยพี่น้องเรารักทรัพย์นี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราโกงคนเนี่ยไม่เพียงแต่เหมือนชักเคียงเราเนี่ยโกงเนี่ยมากกว่าคนอื่นมาด้วยมากกว่าชักเคียงด้วยเราเคยรักทรัพย์ก็มากกว่าชักเคียงพี่น้องเคยรักทรัพย์เงินพ่อแม่ตัวเองไหมโอ้โหจริงใจมากมันรักทรัพย์เงินพ่อแม่ตัวเองแล้วมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่เขาไม่ว่าเพราะว่าเงินของแม่ลูกเอาไปใช้ก็ไม่ว่ามึงก็พูดเองรักทรัพย์เนี่ยเรารักทรัพย์เนี่ยเราบ้านดีกว่าสักเพียงอีกเรารักทรัพย์เงินทองเรารักทรัพย์ความมีความชอบของคนอื่นเอาความมีความชอบของคนอื่นมาเป็นความดีของเจ้าของตัวเองเอาผลงานของคนอื่นมาแสดงเป็นผลงานของตัวเองแล้วบอกว่าเราทำงานเก่งทำงานดีมึงอย่ามาสตอรี่หน่อยเลยจริงๆไม่ใช่เรารักทรัพย์เวลาของพระเจ้าที่มีอยู่24ชั่วโมงเราต้องใช้เวลา2ชั่วโมง40กับพระเจ้าในการสามัคคีธรรมในการอธิษฐานและการร่วมกลุ่มกับพี่น้องวันนึงเราต้องถวายกับพระเจ้า2ชั่วโมง40และเรากำลังทำอะไรบ้างเพื่อพระเจ้าในแต่ละวันเล่นไลน์ติ๊กต็อกแล้วก็ติ๊กต็อกไปเลยเล่นจนเบอร์แต่ถ้าตอนนี้อาร์เอฟเบอร์ปล่อยเขานะเพราะว่าเขาเพิ่งออกกันต้องไม่ได้ติดต่อแต่เขาเพิ่งออกกันขอบคุณพระเจ้านะมันขายเพียงแบบเบอร์ก็ยังจบเพียงได้พระเจ้าเป็นคนเราต้องกลับใหม่จริงๆเนี่ยฟาริสีบอกว่าซักเคียนเป็นคนบาปแต่พวกเราบางท่านทำบาปมากกว่าซักเคียนด้วยพี่น้องเห็นด้วยไหมเห็นพวกเราในบางท่านทำบาปมากกว่าซักเคียนแต่เราไม่ได้วิ่งไปเพื่ออยากหาพระเยซูเราไม่ได้วิ่งไปเพื่อมองดูพระเยซูว่ามาทางนี้เราไม่ได้ไปหาพระเยซูเลยถ้าเราแสวงหาพระเยซูพระเยซูบอกลูกเอ๋ยมาเราจะไปบ้านเจ้าปึ้งไหมแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นการรักทรัพย์การโกงของซักเทียนย้อนร้อยกลับใจใหม่สิ่งที่เคยโกงเลิกโกง
สิ่งที่เคยรักษาเลิกรักเราทำมากกว่าซักเคียนแต่หลายครั้งฟาริสีมองดูแค่ซักเคียนเป็นการกระทำเพราะเขามีหน้าตำแหน่งหน้าที่พวกเราไม่มีตำแหน่งหน้าที่เหมือนคนเก็บภาษีแต่พวกเราเนี่ยเป็นคนหนีภาษีไม่จริงเลยอาจารย์พูดไม่จริงเลยพวกเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเราไม่เป็นคนเก็บภาษีแต่เราเป็นคนหนีภาษีมันก็บาปพี่ว่าพี่น้องจริงไหมพวกพ่อค้าวานิชร้านค้าวานิชที่ต้องทำทะเบียนการค้าและเสียภาษีทำภาษีไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยแม้แต่ร้านเดียวพี่น้องว่าจริงไหมจริงถ้าพี่น้องบอกว่าไม่จริงเนี่ยผมจะเรียกคนที่ทำภาษีซึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่ามันแกล้งเท็จพวกร้านเลยถ้ามันแจ้งตรงแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรคือมันจะได้อะไรจะได้อะไรไม่ได้เลยเสียผลประโยชน์เราแต่ในเวลานี้เนี่ยเราบอกว่าเราโคตรโกงเนี่ยมันทำมากกว่าซักเทียนแต่เราเองทำไมทำเป็นเงียบๆพวกคริสเตียนเนี่ยเวลาทำผิดมันเนียนนะไม่อันนี้เกี่ยวกับเราพวกคริสเตียนเนี่ยมันฉลาดรู้ว่าพีมันรู้จักหลบรู้จักเลี่ยงแล้วก็ทำหน้าเนียนเหมือนไม่รู้อะไรแต่จริงๆจะบอกให้ฟังจิตใจของพี่น้องเนี่ยมันสัตย์ซื่อกับใบหน้าจิตใจของพี่น้องมันสัตย์ซื่อกับใบหน้าใจคิดอย่างไรมันออกมาทางใบหน้าด้วยเคยเจอไหมพี่น้องเนี่ยใจของเรามันสัตย์ซื่อกับใบหน้าถ้าใบหน้าน้องเนี่ยเป็นยังไงจะดูออกเลยไอ้เวลาคนโกหกเนี่ยดูออกไหมโกหกแน่ตายจริงผ่านเดี๋ยวมันเข้าเงยเดี๋ยวโกหกสักเทียนแสดงถึงการกลับใจใหม่ด้วยการคืนเงินให้สี่เท่าที่โกงมาจะมอบเงินจำนวนมากมายกับคนยากคนจนนี่คือการกลับใจใหม่ในรูปแม่น้ำจอแดนแต่สองประเภทที่ไม่ให้ลงไปคือฟาริสีสะดูสีเพราะว่าจะทำให้พี่น้องได้เห็นลูกมนันต์ตอนแรกที่มีคนมากว่าเขากลับไปใหม่เป็นการแสดงไม่ใช่เป็นการกลับไปใหม่เพราะย้อนที่บอกกลับไปแสดงผลที่การกลับไปใหม่ขวานวางอยู่ที่ต้นผลต้นแล้วการพิพากษาอยู่ได้ตัวเดี๋ยวอาจจะผมพิพากษาก็ได้กลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่อาเมนอาเมนบุคคลที่สามมหาพระเยซูคือทหารก็มาถามด้วยแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับใจใหม่เราควรทำไงย้อนยิงบอกกับทหารว่าอย่าคมบัวเงินอย่าใส่ร้ายใครพูดพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดถึงตอนนี้เลยนะพวกทหารทำไมอย่าคมบัวเงินพูดตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ยังเป็นเงินอยู่นะไม่รู้มีทหารมาด้วยบ้างและอย่าใส่ร้ายใครทหารจะใส่ร้ายทหารก็ทำไมชอบใส่ร้ายเพราะว่าอาชีพเดิมเขาเป็นช่างตาสีปัดสีตามนั่นแหละทหารไม่ได้ถูกประณามเหมือนกับคนเก็บภาษีทหารไม่ได้ถูกประณามเหมือนคนเก็บภาษีนะแต่การกระทำผิดศีลธรรมจรรยาบรรณของเขาต่างหากที่ถูกประณามเขามีเงินเดือนทหารมีเงินเดือนมีเรียนเขามีเงินแต่เขาไม่ถูกประณามเหมือนฟาริสีเขาบอกว่าเขามีเงินเดือนแต่ว่าเขาผิดจรรยาบรรณการเป็นทหารเขามีเงินเดือนควรที่จะไม่ต้องไปขู่ไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปสร้างบ้านย้อนที่บอกว่าการกลับใจใหม่นี่แหละคือการกลับใจใหม่บอกพยพบทที่สามข้อหนึ่งห้ามนำเรื่องเท็จไปเล่าต่อกันอย่าร่วมมือกับคนชั่วโดยเป็นพยานใจร้ายเป็นพยานเท็จถ้าท่านเป็นทหารแล้วเนี่ยมันมีเห็นจากพวกฟ้องน้องพี่เห็นเป็นเงินที่ได้สินบนมันถือสินบาทค่าสินบนได้แก่สินบนทำไมคำพูดเอ็นเอ็นได้พระคัมภีร์บอกอย่าทำในเลวีนิติบทที่19ข้อ11ห้ามรักทรัพย์ห้ามโกงห้ามมุสาด้วยห้ามรักทรัพย์ห้ามโกงอย่าเป็นโกหกหลอกลวงห้ามรักทรัพย์ย้อนต่อทหารอย่างรักทรัพย์ห้ามโกงที่ไหนที่นี่มีคนโกงไหมเคยได้อายุถามว่าเคยไหมคนไหนไม่เคยไม่ต้องยกมือขึ้นโกงไหมโกง
ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเอเลยของความบาปที่น้องรับไหมถ้ารู้สารต่อกันปัจจุบันเนี่ยเราได้รู้ความจริงของพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์มีอย่างมูซาพี่น้องเป็นมูซาอยู่ไหมโอ้ไหมเอ้ยวันนี้ไปเซลนะเดี๋ยววันนี้บ้านของคุณรัชมีเซลวันอังคารไป6โมงเดี๋ยวกินข้าวก่อนฉันไม่ว่างเลยถ้าถามมีไม่ว่างทำอะไรอยู่มันนั่งว่างๆเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปเซลเราวันนี้เซลโอ้โหวันนี้นะไปไม่ได้เราติดโอ้ไปดูมันที่บ้านอยู่ที่บ้านโอ้ยวันนี้มีเซลนะเราภาษาไม่มีทางเพื่อทำการอธิษฐานอาจารย์วันนี้ไปไม่ได้จริงเลยแต่อาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อนะมันไม่ไปแล้วมันยังกินแรงเราอีกนะมันยังใช้เราอธิษฐานเผื่อมันด้วยหมายถึงว่ามันจะไปไหนจะได้มีการปกคลุมได้ปริญญาอาจารย์อย่าลืมอธิษฐานเผื่อเลยนะเรื่องนี้น้อยๆหน่อยเลยการบัพติศมาของยอห์นสำคัญในการกลับใจใหม่การบัพติศมาเนี่ยของยอห์นในสำคัญในการกลับใจใหม่แต่การบัพติศมาของพระเยซูนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและการกลับใจใหม่การบัพติศมาของยอห์นกับการบัพติศมาของพระเยซูไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องตามพระคัมภีร์ธรรมบัญญัติบทที่ข้อ5การบัพติศมาของยอห์นสำแดงการกลับใจใหม่พวกฟาริสีธรรมอาจารย์ก็เลยอยากจะสำแดงการกลับใจใหม่ให้กับประชาชนรูปแม่น้ำจอแดนได้เห็นว่าเขาเป็นคนกลับใจใหม่แล้วเป็นการแสดงแต่ยอห์นไม่ให้รับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ยอห์นไม่ยอมให้รับบัพติศมาไม่ใช่ทุกคนจะรับบัพติศมาได้เพราะว่ายอห์นรู้ว่าไม่ใช่ไม่ให้รับมีบางคนถามผมว่าเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยบัพติศมาในน้ำได้หรือไม่ทุนเชื่อใหม่ๆถามว่าคนที่เชื่อพระเยซูใหม่ๆเนี่ยสามารถรับบัพติศมาในน้ำได้ไหมได้ขอบคุณพระเจ้าพระโบสถ์มีตอบแค่2คนที่มีความมั่นใจแล้วที่ไม่ตอบหมายความว่าไงได้หรือไม่ได้ได้ผู้ที่เชื่อพระเยซูใหม่ๆเลยแล้วรับบัพติศมาในน้ำได้ไหมได้ได้ไหมได้เรามาดูข้อมีเดียนยันในพระคัมภีร์การบทที่8ข้อ3ถึง5ถึง3แต่บอกนี้ว่าฟิลิปจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องพระคัมภีร์ตอนนั้นขณะที่กำลังเดินทางไปขันทีเนี่ยกำลังอ่านพระคัมภีร์นะไม่เข้าใจถึงเรื่องราวข่าวประเสริฐพระเจ้าเลยใช้ฟิลิปเดินเข้าไปใกล้ๆรถม้าแล้วก็ไปถามคันธีว่าท่านอ่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านเข้าใจหรือฟิลิปบอกว่าคันธีบอกว่าถ้ามันไม่มีใครอธิบายเราฟังเราจะเข้าใจได้ไหมฟิลิปก็ขึ้นไปอธิษฐานกราบอธิบายเมื่ออธิบายแล้วเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจว่าพระเยซูนั้นคือบุคคลที่พระบิดาเก่าถึงฟิลิปเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็ประกาศพระคุณของพระเจ้าในขณะที่กำลังเดินทางมาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันธีจึงบอกว่านี่แน่ที่นี่มีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาไหมขันธีถามฟิลิปมีอะไรขัดข้องไหมที่เราจะรับบัพติศมาฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อก็ท่านเต็มใจเชื่อท่านก็หลับได้ฟิลิปเพื่อจะเป็นพยานให้กับขันธีชาวเอธิโอเปียเชื่อเต็มใจรับได้เลยประกาศเดียวนั้นเองเลยนะประกาศเดียวนั้นเชื่อรับได้เลยเพราะเขาเชื่อและเต็มใจที่จะรับด้วยข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูขันธีบอกข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วจึงลงไปแล้วจึงสั่งให้รถหยุดคนทั้งสองจึงลงไปในน้ำฟิลิปลงไปในน้ำให้ขันธีรับบัพติศมาในน้ำเราบอกว่ามีการพูดกันที่โบสถ์ใหญ่เขาบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยต้องเข้าไปอบรม3เดือน6เดือนก่อนถึงจะให้รับบัพติศมาในน้ำเราก็บอกว่าทำไมพระคัมภีร์กิจการบทที่8ข้อ3 5 3 8บอกว่าเชื่อและเต็มใจก็สามารถรับได้ทำไมเชื่อและรับได้เลยก็มีการตอบว่าพอดีว่าขันธีเนี่ยรับได้เขาเชื่อแล้วรับได้เพราะเขาเป็นชาวยิวผมบอกว่าไม่ใช่ขันธีไม่ได้เป็นชาวยิวขันธีเป็นชาวเอธิโอเปียเป็นขุนคลังดูแลคลัง
ทรัพย์ของพระนางคานสีแห่งเอธิโอเปียเขาเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่เป็นคนยิวเขาเป็นชาวต่างชาติเมื่อเขาเชื่อพระเยซูเขาเข้าใจในพระเยซูแล้วเขากลับใจและรับพระเยซูเดี๋ยวนั้นรับบัพติศมาในน้ำในวันนั้นเลยพระคัมภีร์บอกไม่ใช่เราบอกเขาบอกเอ้ยยังไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นยิวถามเลยคนยิวเนี่ยรู้กฎธรรมเนียมของยูเอถูกไหมครับเวลาเข้าไปในพระวิหารจะมีลานชั้นนอกลานชั้นในแล้วก็ลานสตรีลานชายประชาทันทีเป็นชาวเอธิโอเปียทันทีมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องถูกตัดมันพูดกับมันก็ไม่เข้าใจถูกตัดองคชาติทิ้งเสียจึงเรียกว่าขันทีไม่ได้ขันสองทีถ้าขันสองทีมันจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ไม่ได้ขันสักทีมันเป็นขันทีถ้าขันทีเนี่ยไม่อาจมีญาติเข้ามาในงานชาวต่างชาติซึ่งมีร่างกายเป็นครบสามของคนได้ในพระพิวะแม้แต่ผู้หญิงนางน้ำหนวกหรือขุนหนวกหรือน้ำลายไหลน้ำลายเลือดอะไรต่างไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่ได้บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยขันทีเป็นชาวเอธิโอเปียเมื่อเขาได้เรื่องราวผลิตเล่าเรื่องราวของพระเยซูและเขาเชื่อเขากลับใจเต็มใจจะรับอันตรายในนามเขาจึงรับได้แต่ในพระพิวะคนที่รับไม่ได้นั้นเนี่ยที่เชื่อพระเยซูรับไม่ได้ก็คือคนที่เขาไม่เชื่อเราไม่ให้รับแต่ถ้าเป็นพวกฟาริสีธรรมดาถ้าไม่กลับใจใหม่เราไม่ให้รับแม้จะเป็นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณของยอห์นในสมัยก่อนนั้นถ้าไม่กลับใจใหม่ยอห์นไม่รับแต่ถ้ามารับบัพติศมาในวันที่24นี้ถ้าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเองก็จะประมาณผ่านเราไม่ให้รับไม่ใช่ทุกคนจะมารับเราให้รับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเขามารับเพราะว่าเขาเชื่อในพระเยซูอาเมน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 ท่านจะรับเป็นสมาในนั้นก็หมายถึงว่าวันนี้ขอประกาศไว้เลยว่าในวันที่24เดือนมีนาคมนี้ที่หาดแชมป์การจัดการตายหมู่เยอะมากเลยเพราะว่ามันจะรับเป็นสมาในนั้นรับเป็นสมาในนั้นในนี้นั้นยืนพออาจารย์อธิษฐานแล้วจะก็นอนลงก็หมายถึงแสดงว่าเขาตายแล้วตัวเก่าตายแล้วได้เกิดขึ้นมาใหม่จุ่มทั้งตัวไม่ต้องเป็นชายก็เป็นที่จุ่มๆแล้วเหลือมือไว้อาจารย์บอกว่าทำไมไม่เอามือให้หมดเขาบอกว่าเหลือมือไว้แก่แทนเหลือพี่น้องต้องแก่แทนแล้วถูกไหมครับเราต้องจะสบายทั้งตัวของเราแล้วก็นอนลงแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ไปถึงว่าชีวิตเก่าๆก็จะตายไปสิ่งใหม่ๆไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเป็นฉะนั้นผู้ที่อยู่ในความคิดสิ่งเก่าๆก็ล่วงลอยไปกับใครเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นถ้ามีคนตามมีคนมาถามว่าโหอาจารย์ไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเลวมันไม่ดีมันชั่วช้าแล้วมันทำบาปหลายๆอย่างด้วยอาจารย์รู้จักมันไหมอ๋อผมรู้จักแต่ว่าเมื่อวันที่24ที่ผ่านมามันเห็นมันตายแล้วเห็นมันลอยที่อื่นอยู่ที่ข้างสายกันมันตายแล้วทำไมอาจารย์บอกว่าตายก็ตัวเก่าเนี่ยมันไปฝังไว้ไงไอ้ที่มันเป็นตัวใหม่ในเวลานี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าพระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเขาแล้ววันที่24ที่เราตื่นเต้นที่มันรับบัพติศมาในน้ำตื่นมาเต้นมันต้องตื่นเต้นที่ว่าเราได้รับชีวิตใหม่โดยพระเจ้าเราเชื่อในพระเยซูและเราได้รับโอกาสที่จะรับบัพติศมาในน้ำในนามแห่งพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระเจ้าได้สัญญากับเราในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ19ข้อ20ว่าให้ท่านเราไปประกาศสร้างสาวกและเขาเหล่านั้นรับบัพติศมาในนามพระบิดาผู้พระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนวันที่24ที่เราจะร่วมทำตามพระบัญชาของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเราอาเมนอาเมนอาเมนขอเชิญท่านดนตรีขึ้นมาด้วยกันครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันครับฉันตัดสินใจแล้วเราจะมีชีวิตที่ว่าพี่น้องเราเยอะขึ้นเรา
ฉันตัดสินใจแล้วเชิญพี่น้องทุกท่านครับร่วมสามัคคีธรรมในวันนี้ต้องอาหารที่โรงทานร่วมกันครับ